วันนี้พี่วิกจะเล่น Minecraft กับ Data Pack ที่ทำให้เรากลายเป็นเทพ Bedrock และช่วยเราจับภัยมอนสเตอร์และย้อมหมู่บ้านนี้ให้กลายเป็น Bedrock ด้วยมันจะเป็นยังไงเด็กน้องๆพร้อมแล้วรับชมให้สนุกครับซึ่งภารกิจแรกเรานะครับน้องๆนั่นคือการที่เราเนี่ยจะต้องลงไปด้านล่างนะครับน้องๆแล้วก็ทำการขุดตัว Bedrock มากันนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆเราแทบจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอ่ะทุกคนเอ้ยมันมีพึ่งมาได้ไงอย่าเข้ามาใกล้เราก็พอทุกคนมั่วคลิปก่อนนะครับน้องๆเราไปโจมตีพึ่งมานะครับน้องๆทำให้พึ่งเนี่ยมันโจมตีเราก่อนแล้วทำการลงเจ้าตัวดันเจียนกันนั่นเองครับทุกคนคือแบบมันโหดมากเว้ยทุกคนพึ่งภายในเกมไมน์คราฟต์อ่ะผมโคตรจักไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยนะครับน้องๆเอ้ยได้ไม้เยอะอยู่ได้ไม้เยอะอยู่โอเคอย่างแรกเลย the first เลยครับน้องๆเราก็ต้องมีอุปกรณ์เบื้องต้นกันก่อนแต่รู้สึกว่าแถวนี้น่าจะมีเจ้าตัวหินมั้งทุกคนเพราะฝั่งนู้นเหมือนกับว่าจะมีอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆก็ถือว่าดีที่ดีนะทุกคนว่าทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทำการขับอุปกรณ์อะไรมากมายเลยนั่นเองครับน้องๆและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็มีอุปกรณ์เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภารกิจถัดไปครับน้องๆคือการที่ออกจากป่านี้สักทีนึงทุกคนคือแบบนั้นนี้มันเป็นป่าที่ใหญ่มากทุกคนและเรานะครับน้องๆต้องการหาหมู่บ้านกันนั่นเองครับน้องๆเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนตรงนั้นคือหมู่บ้านหรือเปล่าทำไมเห็นเหมือนหลังคาเลยนี่หรือว่าเรามองผิดพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน้องๆแต่ว่าเราโคตรเหมือนนินจาทุกคนปกติแล้วคนก็ต้องเดินด้านล่างใช่ไหมแต่ว่าเราไม่นะครับน้องๆเราปีนต้นไม้เพื่อทำการเซอร์ไววัลกันนั่นเองครับทุกคนไหนลองดูสิทุกคนว่าด้านนั้นเนี่ยจะเจอหมู่บ้านกันหรือเปล่าครับน้องๆอยู่ไหนนะทุกคนนั่นไงโอ้โหเราเจอประตูด้วยทุกคนโอ้ my god โคตรดีเลยครับน้องๆยิ่งเราเจอประตูในรูปแบบนี้นะครับน้องๆพี่คิดว่าเราน่าจะได้ของที่แบบว่าแรนดอมอยู่ภายในกล่องเนี่ยได้แบบดีมากๆเลยนะครับน้องๆแต่ว่าอย่างแรกเลยครับทุกคนเราทำการฆ่าเจ้าตัวโกเลมนะครับน้องๆเพื่อที่เราเนี่ยจะทำการโดของกันเลยดีกว่าครับน้องๆอยู่ไหนนะโอ้อยู่นี่พอดีเลยทุกคนโอ้โหและเรานี่ก็มีหินพอดีเลยนี่แน่ตีก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบครับน้องชายโอเคตีเลยครับน้องๆนี่แน่มีชาวบ้านมาดูด้วยชาวบ้านสงสัยครับน้องๆว่าเราทำอะไรอยู่โอเคตีครับน้องๆโอเคแล้วเราก็ทำการลงมาไหนดูซิมีอะไรให้เราแลกบ้างไม่มีด้วยทุกคนโอเคทำการวางโต๊ะคราฟต์ก่อนละกันครับน้องๆภารกิจแรกเลยคนนั่นคือการคราฟต์เจ้าตัวพิกแอคกันนั่นเองครับน้องๆว่าพิกแอคนะครับน้องเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะพอดีทำให้เราเนี่ยลงไปหาเจ้าตัวแบดร็อกกันนั่นเองครับทุกคนมีอะไรเนี่ยทุกคนไหนดูซิเราไม่เอาเศษฟินละกันนะทุกคนเราเอาไฟแช็กมาอย่างเดียวดีกว่าครับน้องๆแถวนี้มีลาวาปะโอ้มีลาวาให้เราตักอยู่นะทุกคนก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับน้องว่าทำให้เราเนี่ยสามารถทำการสร้างประตูไปที่เจ้าตัวเนเธอร์ได้กันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำการลูทของภายในหมู่บ้านกันครับน้องๆว่าตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านเรายังไม่ทำการลูทของเลยและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ทำการเตรียมอาหารเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงนะครับน้องๆเราทำการโดของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคนต่อไปครับน้องๆเราจะลงไปด้านล่างกันครับทุกคนแต่ว่าลงไปด้านล่างนี่รู้สึกว่าเราก็ต้องใช้พั่วใช่ไหมทุกคนใช้พั่วไอรอนไปเลยทุกคน พี่คิดว่ามันน่าจะแอดวานมากๆเลยนะครับน้องๆถ้างั้นเดี๋ยวเราตั้งซักโลนึงแล้วกันทุกคนเอาเป็นตรงนี้ไปเลยดีกว่าครับน้องๆแล้วเราลองขุดดิ่งลงไปดูครับทุกคนดูสิทุกคนว่าลงไปข้างล่างในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะเจอถ้ำเราจะเจออะไรกันหรือเปล่าพี่คิดว่าเจอนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะดูแกนไปด้วยแล้วกันนะครับน้องๆตอนนี้เราอยู่42แล้วทุกคนลงไปสักประมาณชั้น4ชั้น5นะครับน้องๆพี่คิดว่าเราก็น่าจะเจอเจ้าตัวเบดร็อกแล้วนั่นเองครับน้องๆไปครับทุกคนเราทำการขุดเลยกันดีกว่าครับน้องๆและตอนนี้ครับทุกคนเราขุดถึงเจ้าตัวเบดร็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆขุดลงมาแบบเร็วมากเลยทุกคนซึ่งวิธีการเล่นเจ้าตัว Data Pack ตัวนี้นะครับน้องๆเขาบอกว่าให้เราอ่ะทุกคนทำการใช้มือเปล่าไว้ทุกคนหลังจากนั้นน่ะก็ทำการทุบที่เจ้าตัว Bedrock กันนั่นเองครับน้องๆ มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวเราลองทุบโอ้ได้มาแล้วทุกคนและเลือดเรานะครับน้องจะเหลือแค่5หัวใจเท่านั้นนะครับน้องๆถามจริงทุกคนอันนี้ทุบได้อีกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวนะถ้างั้นผมต้องมีมือว่างใช่ไหมแล้วก็ทุบแบบนี้นะโอ้ my godมือเรานี่ยิ่งกว่าวันพันช์แมนเลยนะเนี่ยทุกคนโอ้ oh my god ไม่ตายเด้อทุกคนแล้วเจอไดมอนด์ทุกคนโอ้โหเก็บดิครับรออะไรโอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยน้องโอ้โหอะไรเนี่ยอีซี่ในรูปแบบนี้คือแบบว่าเราขุดแบบดิ่งมากๆเลยนะทุกคนซึ่งเราก็ไม่คิดเหมือนกันทุกคนว่าเราจะเจอมันกันนั่นเองครับน้องๆเก็บก่อนได้มาตั้ง8ก้อนนะทุกคนโอ้โหชุดเราฟูได้เลยเนี่ยทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นครับน้องๆพี่ขอเวลาแป๊บนึงนะครับทุกคนทำการทุบเจ้าตัวเบดล็อกนะครับน้องๆให้ได้สักประมาณ1กองจนถึง2กองกันนั่นเองครับน้องๆและตอนนี้นะครับน้องๆเราอยู่ที่แกน Y 1กันนั่นเองครับน้องๆคือสงสัยอะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าเราทุบพื้นได้ไหมทุกคน โ
my god กลายเป็นเจ้าตัวแบ็คโฮเลยทุกคนอุ้ยอุดก่อนอุดก่อนทุกคนผมและกลัวพลาดนะครับน้องๆนี่แล้วก็เราก็เจอเจ้าตัวเลสโตนด้วยนะครับน้องๆถ้าที่เราลองสังเกตอ่ะทุกคนดูเหมือนกับว่ามืออันทรงพลังของเรานะครับน้องๆมันจะทุบได้แค่เจ้าตัวเบดล็อกเท่านั้นครับน้องๆถ้าเกิดเป็นบล็อกอื่นๆนะครับน้องๆเราไม่สามารถทำการทุบอะไรได้เลยเว้ยทุกคนดูเหมือนกับว่ามันจะถูกเซตมาจากภายในตัว Data Pack เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับน้องๆอู้เจอทองว่ะทุกคนเมื่อกี้เราเจอเจ้าตัวเลสโตนนะครับน้องๆแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเจอเจ้าตัวทองกันนั่นเองครับน้องๆให้ทายเถอะทุกคนอะไรมันจะเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับเอาจริงแล้วลึกๆในรูปแบบนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับน้องๆว่าเราจะเจอแร่ด้วยนั่นเองครับน้องๆอุ๊ยได้มา52แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บทองสักหน่อยละกันทุกคนไม่รู้กันทุกคนว่าเก็บไปทำไมแต่ว่าเก็บไว้เถอะครับน้องๆแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่เรายังไม่ได้เจอเลยนะครับน้องๆคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนมันคือโคเว้ยทุกคนคือแบบเราไม่เจอโคเลยครับน้องๆไม่รู้เหมือนกันทุกคนว่าทำไมโคเนี่ยถึงหายากนะครับน้องๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่แกนมันแล้วก็เป็นไปได้ครับน้องๆว่าตอนนี้เนี่ยเราลงมาแบบลึกมากๆเลยครับทุกคนและตอนนี้นะครับน้องๆเราได้อยู่ที่ประมาณ2จนถึง3กองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นครับน้องๆมีขอเวลาแป๊บนึงครับทุกคนเพื่อต่อขึ้นไปบนไปที่หมู่บ้านกันได้เองครับน้องๆและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ขึ้นมาเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆซึ่งวิธีการเล่นเจ้าตัว Data Pack ตัวนี้นะครับน้องๆเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยทุกคนเพียงแค่เรานะครับทุกคนเจอม็อบที่เราเนี่ยไม่ต้องการใช่ไหมครับน้องๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการคลิกขวาไปที่มันกันนั่นเองครับน้องๆอย่างนั้นทุกคนแล้วก็นะโป้งไปหนึ่งทีOh my god คือแบบว่ามันจะมีเจ้าตัวเบสล็อกอะครับน้องๆพุ่งลงมาจากข้างบนกันนั่นเองครับน้องๆไม่ใช่พุ่งลงมาใช่แล้วทุกคนมันคือการที่พุ่งลงมากันนั่นเองครับน้องๆขำจริงทุกคนโคตรโหดอ่ะทุกคนแล้วคือบอกว่าเบนล็อกภายในเกม Minecraft มันมีเยอะมากๆเลยต้องไหมครับน้องๆคือแบบเราสามารถนำมาโจมตีในรูปแบบเนื้อได้แบบสบายๆอ่ะทุกคนรวมไปถึงนะครับน้องๆอาจจะเป็นพวกม็อบตอนกลางคืนเลยประมาณนี้นะทุกคนคือแบบว่าเจ้าตัวเบสล็อกตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วยเหลือเราได้แบบดีมากๆเลยนะครับน้องๆถ้าเกิดน้องๆไม่เชื่อนะครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นไทม์เซต 18,000 ละกันทุกคนมืดแน่นอนทุกคนนี่แน่นี่แน่โอ้มาถึงปุ๊บซอมบี้เกิดเลยทุกคนโคตรโหดผมบอกให้ครับน้องๆสวัสดีซอมบี้นายคิดว่าพวกนายเจ๋งใช่ไหมโบกไป1ทีเฮ้ยมากันเยอะเลยทุกคนนี่แน่เนี่ยนี่แน่นี่แน่โหดเหรอโหดเหรอโหดเหรออุ้ยแต่มาเยอะเกินน้องชายอะไรมันจะเยอะมากมายขนาดนี้เหมือนกับว่าเราจะมีโคหน่อยๆด้วยนะครับน้องๆซึ่งอันนี้น่ะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำการวางเจ้าตัวทอชได้ด้วยนั่นเองครับน้องๆอุ้ยเยอะเกินนี่แน่เยอะเหรอเยอะเหรอคิดว่าจะสู้เจ้าตัวเบดล็อกของเราได้ล่ะครับน้องๆคือแบบว่าเราเอามาแบบเยอะมากๆเลยนะครับน้องๆและแถวนี้เนี่ยก็มีราวาอยู่ด้วยนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเจออะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถทำการต่อกรได้นะครับน้องๆอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอพวกธนูอะไรประมาณนี้น่าจะอาการหนักแน่ๆเลยทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการใส่เชื้อเพลิงไว้สักหน่อยนึงละกันครับน้องๆเฮ้ยมีแสงสว่างทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการคราฟเจ้าตัวสติ๊กนะครับน้องๆแล้วก็ทำการคราฟเจ้าตัวทอชสักหน่อยนึงละกันครับน้องๆนี่ไงนี่ไงโอ้ยมาเลยน้องชายมาเลย โคตรเกียร์นะผมบอกให้ทุกคนถือว่าเป็น Data Pack ที่มันจะปั่นแบบมากๆเลยนะครับน้องๆโอเคโอ้ยวางไฟสักหน่อยนึงทุกคนมี6ใช่ไหมเดี๋ยวนะทุกคนวางไว้แถวๆนี้ละกันทุกคนเอ้ยโอ้ยมีคีปเปอร์มีคีปเปอร์คีปเปอร์จะเอามั้ยครับน้องชายบ้องไป1ที เป็นคีปเปอร์เราก็ไม่ปล่อยนะครับน้องๆให้ตายเดี๋ยวทุกคนโอเคโอเคโอเคถ้างั้นพี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำการนอนกันดีกว่านะครับน้องๆเพื่อให้มันสว่างกันนั่นเองครับน้องๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเตียงนอนไม่เอ่ยเฮ้ยอโลลุกสิโอ้โหคนจะหลับจะนอนมานอนได้ยังไงครับทุกคนผมรับไม่ได้นะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ทำการหลับไปเยี่ยมตื่นมาแล้วทุกคน ตื่นมาแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะทุกคนเกมรูดูเดย์นะครับน้องๆแล้วก็ทำการปรับเป็นทูไปทุกคนผมลืมไปทุกคนว่าเราเนี่ยแชร์เจ้าตัวเกมรูกันนั่นเองครับน้องๆทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมันจะทำการสว่างอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตามเวลาที่เราทำการเซตไว้กันนั่นเองครับน้องๆโอ้ยมากันเยอะเลยทุกคนแต่ว่าพวกนี้นะครับน้องพี่คิดว่าเดี๋ยวมันโดนไฟเผาไปเนี่ยมันก็น่าจะตายแล้วนั่นเองครับทุกคนหรือว่าไม่ตายวะไม่ตายหรอไม่ตายหรอเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยวันช็อตวันคิวไปครับน้องชายแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆที่ถือว่าเป็นอะไรที่ซิกเนเจอร์มากๆเลยสำหรับเจ้าตัว Data Pack ตัวนี้นะครับน้องๆคือเราเนี่ยสามารถทำการโยนบล็อกเว้ยไปที่ไหนก็ได้ครับน้องๆหลังจากนั้นครับทุกคนมันก็จะทำการกลายเป็นเจ้าตัวเบดล็อกกันนั่นเองครับน้องอันนี้ผมขอเอาเตียงออกก่อนละกันทุกคนเพราะเตียงผมอยากใช้มากๆเลยอย่างเช่นเราจะให้บ้านหลังนี้นะครับน้องกลายเป็นเจ้าตัวเบดล็อกครับทุกคนแล้วก็ทำการโยนไปในรูปแบบนี้ว้าวโอ้ my god คือแบบว่าเราอ่ะสามารถทำการย้อมหมู่บ้านแห่งนี้นะครับน้องกลายเป็นเจ้าตัวเบดล็อกได้แบบสบายๆแล้วผมบอกให้ทุกคนเดี๋ยวอันเดี๋ยวผมลองมาลองเซตกันสักหน่อยนึงดีกว่าครับน้องๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้สักหน่อยนึงละกันทุกคนดูสิทุกคนว่าแถวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกลายเป็นเม็ดล็อกมาเลยทุกคนโอ้โหเฮ้ยมันไปเยอะมา
ับทุกคนแต่ว่าโชคดีนะครับน้องๆที่เตาเผาเราเนี่ยยังไม่โดนกันนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการวางเตียงนอนไว้ตรงนี้ก่อนละกันครับน้องๆเยี่ยมมากมาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะทำการคัพอุปกรณ์เดอะเฟิร์สสักหน่อยนึงละกันครับน้องๆอย่างเช่นเป็นขวานละกันทุกคนเอ้ยจะได้มีดาเมจกับเขาบ้างทุกคนนะทุกคนโอ้โหทำการโยนแบนทุกคนทำการโยนแบนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยน้อง what ประตูเนต้าเราทุกคนพวกผมขอโทษเราลืมไปเลยทุกคนว่าเราจะไปที่เนเธอร์หลังจากนั้นเราจะไปที่ดีเอ็นนะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยทุกคนทำการยอมพื้นที่แถวนี้นะครับน้องๆกลายเป็นเจ้าตัวเบดล็อกทั้งหมดเลยนั่นเองทุกคนหรือว่านะครับน้องเป็นฟางข้าวนะครับน้องก็สามารถที่จะเป็นในรูปแบบเฮ้ยเก็บข้าวก่อนเก็บข้าวก่อนทุกคนเอ้ยอาหารชั้นเลิศทุกคนโอ้โหโอ้จัดตะทุกคนผมอยากจะบอกให้ทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นในรูปแบบนี้ทุกคนเราสามารถทำการใช้มือในการแมนนวลได้ไหมเดี๋ยวเราลองเทสสักหน่อยนึงดีกว่าทุกคนถ้าเกิดเป็นในรูปแบบนี้เราใช้มือแมนนวลโอ้ใช้มือแมนนวลได้ทุกคนเรียกง่ายว่าเราจะมีเบดล็อกแบบไม่จำกัดเลยนั่นเองนะครับน้องโคตรเกียร์น่ะผมบอกให้ทุกคนโอเคกินอาหารแป๊บครับทุกคนภารกิจของเราครับน้องๆนั่นคือการจะทำการย้อมหมู่บ้านแห่งนี้นะครับน้องๆให้มันกลายเป็นเบดล็อกกันนั่นเองอะไรมันจะเยอะแยะมากมายขนาดนี้โอ้ยมีฟางข้าวด้วยทุกคนเก็บข้าวก่อนทุกคนไอตรงนี้น่าจะเป็นข้าวแน่ๆทุกคนแต่ว่าเราน่าจะเก็บไม่ทันแล้วครับน้องๆแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆอันนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่วิกเลยนั่นเองครับน้องคือแบบว่าอาหารเราเยอะมากนะครับน้องๆทำให้เราเนี่ยสามารถทำการวิ่งเล่นได้ในรูปแบบนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองครับน้องๆอุ้ยหมู่บ้านด้านนี้เรายังไม่โดนเลยอ่ะทุกคนโอ้โหเอาข้อจริงนะถ้าเกิดสมมติเรามีคนช่วยนะครับน้องๆพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แฟนตาซีแบบมากๆเลยนั่นเองครับน้องๆครบยังทุกคนไหนดูซิตอนนี้ดูเหมือนกับว่าหมู่บ้านเรากลายเป็นเจ้าตัวเบสล็อกกลายเป็นเบสล็อกหมดเลยทุกคนโอ้โหชาวบ้านงงเลยว่าหมู่บ้านกูเป็นอะไรโอ้ยเหลืออีกหลังนึงทุกคนโอ้โหผมพลาดไปได้จะใดทุกคนตรงนี้พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับน้องๆน่าจะเป็นหลังที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เดินมาเลยนั่นเองครับน้องๆนี่ทางเดินก็ต้องเอาไปด้วยทุกคนหมดเลยครับน้องๆแล้วน้องๆนะครับทุกคนชอบดาต้าแพ็คตัวนี้หรือเปล่าแล้วน้องๆเนี่ยชอบการที่เราโจมตีมันนะครับน้องๆหรือว่าเป็นการโยนเจ้าตัวเบสล็อกอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะ